สวัสดีครับมาตอมใจการเงินครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับซีรีส์ของจิตตะเวลฟ์ ETF นะครับเรามาดูกันว่าพอร์ตของดิวแมติกนะครับที่ผมลงทุนไปเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกก่อน ยังไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมแต่มีแลนครับเพราะวันนี้นะครับท้ายคลิปอยากให้เพื่อนๆช่วยกันเลือกครับว่าเราจะลงทุนธีมไหนเพิ่มเติมดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเป็นอีกหนึ่งพอร์ตการลงทุนเลยนะครับเพื่อเอาข้อมูลเอา,ล,เาลักษณะของกองทุนหรือตัว ETF ต่างๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูพอร์ตที่เราลงทุนกันก่นกอนนะครับว่าวันนี้หน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนเดิมครับตามตัวในแอปพลิเคชันของตัวจิตตะเวลเลยนะครับโอเคเราเข้ามาดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือว่ามูลค่าการลงทุนตอนนี้นะครับสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่18,561.45บาทนะครับก็ยังมีตีมติ1แค่อแค่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำย้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการชวนเพื่อนมาลงทุนนะครับเราสามารถกดข้างล่างได้แล้วก็ Copy l i n k กนะครับสามารถไปโพสต์ได้บน Facebook จะโพสต์ไม่ได้ใน u t u b e นะครับเพราะว่า YouTube มองว่าเป็นลิงก์ที อาจจะแบบอันตรายมั้งนะครับ YouTube ก็เลยบล็อกไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถไปโพสต์ได้ที่ในตัว Facebook เลยนะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยผลการแนะนำนะนำเพื่อนไป็น141คนแล้วครับ ถือว่ามีเครดิตคงเหลือเยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่ผมแนะนําคนไปนะครับก็ใครที่อยากจะโพสต์ไปสามารถโพสต์ได้อยู่ใน Facebook เลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาดูในพอร์ตนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอร์ตดีมัตติของเราตอนนี้นะครับมี 108, 1นึ่งแบาทนะครับอย่างที่บอกไปเราดูกราฟได้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นบวกนิดๆหน่อยๆแหละเพราะว่าเงินทุนที่เราลงไปมันคือ1น0 0 0แบาทนะครับวันนี้บวกขึ้นมาก็8.5%จุดใช่ไหมแ้นนะครับเราสามารถดูได้ ราฟลงทุนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่ประมาณสักครึ่งเกินครึ่งปีแล้วนะครับที่ลงทุนได้8%ถือว่าก็โอเคนะครับลองมาดูการาซื้อนะครับมันก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าผมซื้อไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไปดูสินทรัพย์ต่างๆกันนะครับตัวแรกเลยกลุ่มที่ผมมีตีมอยู่แล้วทุกคนดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกตีมอีก5้าตีมใหม่กันนะครับตัวแรกทีมแรกที่ผมลงทุนไปคือกลุ่มของธุรกิจสุขภาพนะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยพอร์ตบวกอยู่ที่15.18%ประมาณ90อออาาารนนคคับกก็ถืวว่วม่ม ่เยอะเลยอันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทําให้มันมีเรื่องของวัคซีนมีเรื่องของการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นการลงทุนที่รู้สึกว่าเออได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนนี้ในส่วนอันที่2อนะครับระบบคลาวระบบคลาวคอมพิวติ้งนะครับ,รบ,บ,รบ,บ,รบอันนี้ก่อนหน้านี้มันมีจังหวะช่วงหนึ่งที่มันลงไปเยอะแต่จังหวะช่วงนี้นะครับก็กลับขึ้นมาบวกตอนนี้บวกอยู่5%คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 32ดอลลาร์นะครับก็ตัว ETF ตัวนี้นะครับอยู่ที่21.1%ของพอร์ตเพราะนั้นก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับก็บวกขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่หลังจากนี้แหละนะครับหลังจากนี้ของจริงแดงเถือกแล้วนะครับตัวแรกเลยเกมกับ e-sports ลนะครับเอ่อลบไป7.38%ก่อนหน้านี้ผมชอบมากเลยผมชอบตัวเกมกับ e s p o r t มากเพราะว่ามองมองไว้ว่าธุรกิจที่เป็นเกมครับธุรกิจ eSport เนี่ย น่าจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอมันสถานการโควิดเข้ามาต้องยอมรับก่อนว่าหลายคนอยู่ในภาวะความเครียดอยู่ในความว่าที่ไม่สามารถที่จะไป ไปอินเวสต์ไปลงทุนเวลากับการที่เล่นเกมลงทุนในอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีส่งผลกระทบแน่นอนรวมถึงพวกซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับการผลิตการทําชิปเซตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบพอสมควรแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมแบบอยากสนใจมากเลยมีแมคคีย์บอร์ดแมคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมเนี่ยฮิ์กันทั้งโลกเลยเราอยากจะไปลงทุนกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามีเกมมิ่งเกียร์อยู่ในธุรกิจตรงนี้น่าจะมีเกี่ยวข้องนะครับรวมถ งานอีเวนต์นะครับมันถูกพักไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็เข้าใจได้ครับทำไมวันนี้มันถึงปรับตัวลดลงชิปเซ็ตต่างๆที่สปอร์ตหรือเรื่องของการเล่นเกมนะครับแน่นอนจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทรัพยากรจํากัดมากๆกับการที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับก็เข้าใจได้ครับว่าทําไมวันนี้มันปรับตัวลดลงนะครับอีกตัวนึงนะครับ ธุรกิจขายของออนไลน์ครับ e-commerce ใช่ป่ะนะครับ e-commerce ก็ลบ7.87%เครับเงินหายไป50ดอลลาร์นะครับเยอะมากๆกก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์โควิดจริงๆเราดูว่าออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆน่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดที่มันลงอยู่ในอเมริกาอยู่ในจีนพอสมควรครับเพราะนั้นเนี่ยมีเรื่องของภาษีนะครับภาษีของบริษัทต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึง กำลังซื้อผมว่ากําลังซื้อมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลโดยอ้อมนะครับไม่ได้โดยตรงอย่างเดียวนะ,นะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับธุรกิจเอ,อเมอกี้ข้ามมาตลาดหุ้นจีนอันนี้เรารู้กันดีครับใครดูพอร์ตให้เงินทางานใครดูโรโบจะพาชั้นรวยรู้อยู่แล้วจิตาเวลไม่แพ้กันครับลบแปเอร์เหายไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ตลาดจีนก็เป็นเรื่องปกติครับช่วงนี้โดนเรื่องของภาษีธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าหนักพอสมควรนะครับสำหรับหลายๆธุรกิจในจีนเงินสดนะครับถืออยู่ที่1.77นะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับทีเนี้ยผมคงไม่เปลี่ยนแปลงตัวตีวตมทั้ง5้าตีมในกองทุนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ถามเพื่อนๆครับว่าอยากลงทุนเพิ่อมอ่ะแนะนําอะไรกันดีอยากดูอะไรกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทีมที่เหลือเราเหลืออะไรบ้างนะครับจะได้ตัดสินใจกันได้ถูกว่าพอรตที่2ตีมเมติก2จะลงทุนอะไรกันดีโอเคครับตอนนี้ทีมที่เราเหลือเนี่ยนะครับต้องบอกว่านี่คือทีมทั้งหมดของจิตตะเวลที่มีนะครับตลาดหุ้นจีนอันนี้เราลงไปแล้วนะครับอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์เราลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับดอยกันอยู่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาบวกขึ้นมาเยอะครับตัวนี้แต่ว่า มันก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว่าเราอยากจะลงทุนตรงนี้มันก็ใช้กองรวมก็ได้นะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเอ่อตลาดหุ้นอินเดียจริงๆเนี่ยผมว่าหนึ่งในใจที่ผมว่าอยากจะลงนะคือตลาดหุ้นอินเดียนะครับอยากจะลองลงอินเดียดูสักครั้งหนึง่งเพราะจริงๆเนี่ยพอได้งเงินทํางานเองก็ไม่ได้ลงอินเดียนะครับไม่ได้ลงเลยนะแรงๆอยู่แรงๆอยู่จริงๆผม,มเลยลงตัวกองทุนรวมสําหรับอินเดียไปด้วยแต่ว่า ไม่แน่จิตตะเวลอาจจะเป็นอินเดียดีไหมนะครับลองบอกหน่อยอินเดียหน้าลงไหมนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เขาทำนิวไฮนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับมีกราฟให้ดูหรือเปล่าไม่ไม่ได้มีนะแต่ว่าบวกก็ไนมาเยอะครับเนี่ยดูภาพรวม5ปีก็บวกอยู่ที่11เนี่ยนี่คือเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับบวกค่อนข้างเยอะนะนะครับในอินเดียช่วงที่ผ่านมาอเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอินเดียดีไหมนะครับใครใครคิดว่าอินเดียดีคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าลงดีไหมนะครับธุรกิจเทคโนโลยี อันนี้จะเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเทคโนโลยีกับอเมริกาผมว่ามันค้ายกันนะครับธุรกิจสุขภาพลงแล้วนะครับ AI กับหุ่นยนต์อืน่าสนใจตัวนี้ถือว่าเป็นอีกการหนึ่งน่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้มันจะเป็นเหมือนพวกอินโนต่างๆไหมเราลงกองทุนอินโนต่างๆเราจะรู้ว่าช่วงนี้มันปรับตัวลดลงค่อนข้างหนักนะครับระบบ cloud computing ลงแล้วเกมและอ e ีสปอร์ตลงแล้วนะครับ f i n t e c อืมอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับฟินเทคซึ่งฟินเทคเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบล็อกเชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะที่เราจะมาเลือกลงทุนกันสำหรับฟินเทคนะครับเทคโนโลยีจีนอันนี้หนักเนาะอันนี้ตอนนี้กําลังหนักเลยนะครับเพราะว่าโดนเรื่องของรัฐบาลปรับค่อนข้างเยอะนะครับคงยังไม่ลงเร็เๆลานี้แล้วรวมถึงเรามีจีนอยู่แล้วนะครับกัญชาล่ะ โอ้กัญชานี่พูดยากนะครับเพราะว่าตัวผมเองผมมองว่ากัญชามันเป็นถ้าเกิดมันไปนเซิร์ฟเฉพาะในส่วนของสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพการไปผลิตยาผลิตอะไรมันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมรวมถึงการเติบโตมันมีความจํากัด เพราะว่าหลายประเทศยังไม่ยินยอมให้กัญชาเป็นแม้กระทั่งสามารถมาใช้ในในเรื่องของการรักษาพยาบาลยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวการพัฒนาการเติบโตมันยังค่อนข้างจํากัดผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีมากนในการลรงทุนแต่ก็ไม่แน่ครับสะสมก่อนก็ได้ก่อนถูกไหมแต่ก่อนนันนี้มันบวกกันเป็น100%เตลยนะตอนนี้เหลือ40หายไปเยอะมากนะครับตลาดหุ้นเวียดนามอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจผมว่าภาคของเอเชียเนี่ยน,น่าสนใจมากนะนะครับแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เอเชียเราอาจจะแข็งกว่าต่างที่ต่างถิ่นด้วยซ้ำนะครับยังไงดีกว่าไทยแน่นอนตอนนี้ไทยตลาดหุ้นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเทคโนโลยีการท่องเที่ยวก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันมาใหม่และน่าสนใจดีนะครับก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนั้นน่ยที่ดูข้อมูลของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเราจะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกเอ่อบุ๊กคิงนะครับ Airbnb เป็น Uber นะครับเป็นแบบ Xpedia เป็นท i ิปอเวนเ r อต่างๆผมมองว่ามันเป็นแบบกึ่งๆแพลตฟอร์มอะจริงๆกลัวมันจะไปเข้าอันเดียวกับตัว cloud computing นะเพราะว่าจริงๆตัว cloud computing หรือ e-commerce เนี่ยมันมีเหลื่อมๆกันอยู่บ้างนะครับเหลื่อมๆกันอยู่บ้างทเท่าที่ผมไปนั่งดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ผมว่าทับซ้อนกันอยู่แต่ก็ ก็ยังอยู่ในตัวเลือกอยู่ในช้อยที่น่าสนใจนะครับจีโนมิกอันนี้จะมองไกลๆนะครับไม่ได้มองอะไรมากเพราะเรามีเฮลท์แคร์อยู่แล้วก็อาจจะมองแบบผิวเผินเฉยๆแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นซับเซกเตอร์ที่ลึกลงไปอีกนะครับพลังงานสะอาดจีนอันนี้ก็น่าสนใจพลังงานสะอาดจีนนี่เป็นอะไรที่เอ่อก็คิดว่าโอเคนะเพราะว่าจีนก็มุ่งเน้นพัฒนาในด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกครับจีนตอนนี้ช่วงนี้ก็วิกฤติดนิดนะครับแล้วเรามีการลงทุนจีนอยู่แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะลงไหไดีนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยเลือกแล้วแหละนะครับคงตัดสินใจด้วยตัวเราเองไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนอยากรู้ว่าอยากดูอะไรอยากให้จัดพอร์ตแบบไหนนะครับแต่เท่าที่ผมคิดนะผมว่าจะเอาอินเดียกับเวียดนาม2อันนี้หลักๆอีก3กองช่วยเลือกหน่อยครับเอาอะไรดีนะครับพลังงานสะอาดจีนดีไหมท่องเที่ยวดีไหมจีโนมิกดีไหมกัญชาดีไหมฟินเทคดีไหมเอไอดีไหม ลองเลือกให้หน่อยครับแต่ผมคิดว่าผมจะเอาอินเดียกับเวียดนาม2ตัวอีก3ตัวให้เพื่อนๆเ,เลือกครับลองคอมเมนต์มาละกัน3มอันดับว่าอยากให้เลือกอะไรแล้วเดี๋ยวอันไหนมันเยอะเดี๋ยวผมลงทุนอันนั้นเลยนะครับเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลย นะครับแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากนี้การลงทุนผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรแล้วมันมีความน่าสนใจแบบไหนผมจะเติมเงินเข้าไปเพิ่มในพอร์ตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเติมแล้วแหละนะครับใกล้ถึงเวลาละเพราะว่าเราเริ่มค่อยๆเคลียร์จัดก,การการลงทุนในรูปแบบเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลารีวซ์ประจําปีผมอดีก็เลยมีโอกาสได้มานั่งดูนะครับลองคอมเมนต์หน่อยครับสามันดับที่อยากให้ลงทุนเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่วียดนามกับอินเดีย อยากดูอะไรเพริ่มเติมอีก3กลอง3 ETF เดี๋ยวผมจะลงทุนให้ในรอบ EP หน้านะครับก็จะเริ่มลงทุนตั้งแต่ได้คอมเมนต์แหละแล้วเสร็จแล้ว EP หน้าเรามาดูกันว่าพอตเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับจิตาเวลนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าการลงทุนในจิตาเวลจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะซื้อแล้วก็ลืมมาเลยครับเ8เดือนวันนี้บวกมา8%แฮปปี้ไหม นะครับแปดมันยังไม่ถึงปีนะแปดเปอร์นะแปดเดือน happy ไหมถ้า happy เรียบร้อยครับซื้อเลยครับ <g ül> จังหวะของแต่ละคนไม่เท่ากันผมไม่ได้ DCA ด้วยผมไม่ได้เติมด้วยนะครับก็แล้วแต่คนครับว่าวันนี้เรา happy ในสิ่งที่เราลงทุนไหมผม happy ดีง่ายสบายแล้วก็ลงทุนแบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับก็มาทํารีวิวทำอัปเดตให้่นเพื่อนได้ดูกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับที่วันนี้กําลังเลือกจิตตเวลเป็นหนึ่งทางเลือกในการลงทุนก็จะได้เข้าาใจคัว่่่่นนีีือสิิงทมเกด แล้วเราบรหิหารจัดการง่ายได้เดียวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันว่าสามอันดับที่ผมจะลงทุนเพิ่มเติมตม,มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ